ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเช่นเคยนะคะแพทย์จะย้ำคำพยากรณ์ของวันนี้ของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ในเรื่องของการงานคุณยังสามารถจัดสรรเวลาได้นะคะไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนกันกับเรื่องงานแต่ว่าการเงินอย่าออกนอกหน้าอย่าดีลงานเองนะคะให้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ให้หาคนกลางดีกว่าความรักอะไรที่ผ่านแล้วก็ให้ผ่านเลยไปนะคะเวลาที่มีปัญหาอย่าไปขุดคุยเรื่องเก่าเล่าเรื่องเดิมวันนี้ชาวราศีมังกรต้องระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีกุมค่ะงานในวันนี้มีอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ให้แชร์ไปกับคนรอบข้างนะคะเน้นในเรื่องของการแบ่งปันการเสียสละแล้วจะดีสำหรับอนาคตแต่ว่าเงินไม่เด่นนะคะโดยเฉพาะการลงทุนวันนี้ถ้าตัดสินใจผิดพลาดก็อย่าไปพยายามที่จะเอาชนะตลาดให้ได้นะคะความรักเน้นการพูดคุยอย่าเก็บมีอะไรก็ให้ปรับความเข้าใจก็อย่าตีความไปเองแล้วกันนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีขาวสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีมีนค่ะการงานวันนี้พยายามลดขั้นตอนการทำงานให้คล่องตัวเข้าไว้เพราะวันนี้จะต้องทำงานแข่งกับเวลาส่วนเงินก็ให้เตรียมสำรองไว้บ้างนะคะเพราะวันนี้มีแต่เรื่องที่ต้องใช้จ่ายเงินในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและความรักค่ะคู่ที่กำลังมีปัญหาจะต้องพยายามประคับประคองนะคะเพราะว่าวันนี้จะมีเกณฑ์อาจจะหันหลังให้กันสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะวันนี้คำพูดนั้นสำคัญชะไหนนะคะพูดตรงเกินไปก็ใช่ว่าจะดีระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างได้ง่ายถ้ามีโอกาสได้ลงทุนหรือว่าทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับต่างประเทศในวันนี้ถือว่าสมรูปนะคะและความรักจะทำอะไรก็ให้มองไกลๆเพราะความเสมอต้นเสมอปลายสำคัญกว่าความหวือหวาสีที่ถูกโฉลกค่ะคือสีเทาและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะงานในวันนี้ต้องบอกว่าโอกาสคือสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันนะคะดังนั้นถ้ามีสิ่งดีๆผ่านเข้ามาคุณจะต้องพยายามคว้าไว้และใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเงินทายดีค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมทิ้งไว้มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มเก็บเกี่ยวดอกผลแล้วนะคะแต่ความรักในวันนี้ให้เผื่อใจไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตัวเองสักเท่าไหร่วันนี้ไม่เพื่อคนรักก็ทำเพื่อครอบครัวค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีดำและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะการงานในวันนี้จะต้องรู้จักบริหารความขัดแย้งจะให้ทุกคนคิดเหมือนกันหมดก็คงเป็นไปไม่ได้ส่วนเงินก็อย่าประมาทนะคะแม้จะเริ่มต้นทำธุรกรรมหรือว่าออกตัวได้ดีก็ตามคุณจะต้องรู้จักมีวินัยในตัวเองและความรักปัญหามีไว้ให้แก้เวลามีความขัดแย้งให้มองเป็นเรื่องปกติของคนที่อยู่ด้วยกันค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะการงานวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจมีโอกาสวางแผนเพิ่มทุนหรือว่าขยับขยายสาขาก็เป็นได้การเงินเหมาะกับการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญนะคะรวมถึงการหาคอนเนคชั่นกับคนที่มีความพร้อมกว่าและความรักในวันนี้อย่าทำอะไรตามอำเภอใจระวังจะเป็นทุกข์ไม่ว่าจะมีคู่แล้วหรือว่าคิดอยากจะมีคู่ก็ตามสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีครีมค่ะต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะงานวันนี้เตรียมความพร้อมให้ดีนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายและเปลี่ยนแปลงการเงินด้านดีก็จะมีโอกาสได้ขยับขยายแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังคืออย่าทำอะไรที่เกินตัวและความรักให้เน้นคนโสดค่ะมีโอกาสได้รับความสนใจจากคนในแวดวงเดียวกันสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะงานวันนี้พยายามทำให้ดีที่สุดที่สำคัญเน้นการวางแผนระยะสั้นเป็นหลักเงินไม่เด่นเท่าไหร่นะคะและมีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลคนโสดวันนี้ให้พักคน
คนที่มีอยู่โอกาสก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนานะคะแล้ววันนี้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีดำและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีตุลค่ะงานวันนี้ทายดีโดยเฉพาะคนที่กำลังอยู่ระหว่างการรอลุ้นหรือว่าฟังผลคุณมีโอกาสได้รับฟังข่าวดีนะคะส่วนการเงินให้ประเมินสถานการณ์ให้แน่ใจเสียก่อนโดยเฉพาะการเริ่มต้นทำธุรกรรมใหม่ๆและความรักวันนี้ถ้าได้เจอมีโอกาสจะพัฒนาต่อไปได้ค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้งานตั้งใจและให้เวลากับการทำงานให้มากหน่อยเพราะว่ากุญแจสำคัญคือความเพียรสภาพคล่องไม่มีปัญหาค่ะสามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ความรักในวันนี้คนที่เพียรพยายามมานานมีเกณฑ์จะได้รับโอกาสที่มากขึ้นสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะงานวันนี้คุณจะต้องมีความหนักแน่นแม้จะมีเกณฑ์ถูกว่ากล่าวตำหนิติเตียนก็อย่าเสียกำลังใจไปวันนี้แม้มีเกณฑ์จะต้องใช้จ่ายในเรื่องของภาษีสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์แต่สภาพคล่องโดยรวมก็ไม่มีปัญหาอะไรและความรักให้อยู่กับความเป็นจริงค่ะคนคิดมีคู่ทำอะไรก็ให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ก่อนสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนเงินและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะคุณชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook Miracle Channel TV นะคะครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อสายสดนะคะ024960493 024960494นะคะแล้วก็ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606จ้ะไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณยุพานะคะเกิดวันที่9เมษายนปี37นะคะเวลา 21:00 นถามเรื่องโชคลาภงานที่เด่นแล้วก็เลขที่บ้านดีไหมคะเลขที่393ค่ะครับ9เดือน4ปี37ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับถ้าไม่ใช่วันเสาร์กรุณาส่งคำถามมายืนยันอีกรอบหนึ่งการเสี่ยงโชคปีจอนี้ให้ทำธุรกรรมผ่านคนอื่นแต่ถามว่าเด่นไหมไม่เด่นงานที่เด่นสุขเป็นสีโสรสด้วยนะครับก็ของกินสิ่งสวยงามความบันเทิงไม่ใช่กลางคืนนะฮะหมายถึงพวกหนังพวกเกมธุรกิจกลางคืนไม่ใช่ส่วนในเรื่องของเลขที่บ้านเนี่ย393ก็บอกเสริมให้เรามีดาวอังคารเนี่ยดาวทุกดวงก็จะมีอยู่2ด้านนะครับด้านดีกับด้านลบอังคารหมายถึงกล้าหาญขยันความขยันหมั่นเพียรความเชื่อมั่นแต่บางครั้งดื้อรั้นเจ้าชู้เล็กๆด้วยนะแต่ว่าโดยรวมอยู่จับอยู่กับแพ็คเกจเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณล่านะคะเกิดวันจันทร์ที่7ตุลาคมปี11ค่ะเวลา 11:30 น.ถามเรื่องของการเงินกับครอบครัวค่ะตรงกับวันจันทร์ถูกต้องการเงินกับครอบครัวเป็นอย่างไรปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับนะเรื่องที่1ปัตตานีกาลีครับมีโอกาสขัดแย้งไม่สบายใจคนรักต้องระวังปัญหาสุขภาพและก็อุบัติเหตุให้คุณซื้อนะครับมีดโกนขนนก2คมถวายพระสงฆ์สามเณรใช้สำหรับปลงผมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาดีนักแลนะครับส่วนในเรื่องของการเงินสภาพคล่องตอนนี้ว่าเหนื่อยแล้วนะแต่ของจริงจะเข้ามาในช่วงย่าง49หลังวันเกิดถ้าเจอผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารคนที่หูหนวกเป็นใบ้ให้แบ่งปันครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณรินทร์นะคะเกิดวันอังคารที่14กุมภาพันธ์ปี21ครับเวลา9โมงตรงนะคะตกงานเงินที่ถูกยืมไปจะได้คืนหมดไหมครับในเรื่องของเงินยืมเนี่ยอาจจะต้องเทคไทม์หน่อยเข้าย่าง40นะพอในช่วงนี้ก็ติดตามก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกาลกินียังสัมพันธ์ถึงอยู่เบียร์หัวแตกก็ได้ก็ยังดีนะครับใช้เวลาเข้าย่าง40ไปแล้วน่าจะพอมีข่าวดีมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของเกณฑ์งานของคุณก็เหมือนกันตอนนี้กาลกินีสัมพันธ์ถึงเรือนกรรมะก็ถ้าทำงานอยู่ก็จะทุกร้อนมีปัญหาหรืออยู่ในสภาวะเตะฝุ่นเป็นไปได้ทั้งสิ้นก็แน่นอนถ้าเป็นแบบนี้ก็อาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยในการหาส่วนการทำบุญเสริมเพื่อช่วยเสริมสร้างโอกาสของคุณเนี่ยให้เขาเรียกว่าอะไรล่ะ
ถ้ามีหนังสือเก่าๆที่ยังใช้ประโยชน์ได้ก็นำไปบริจาคตามห้องสมุดต่างจังหวัดก็จะมีหลายหน่วยงานที่รับหรือแม้กระทั่งซื้อหนังสือใหม่ไปบริจาคได้ทั้งนั้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนบดีนะคะเกิดวันอังคารที่9กันยายนปี12เวลา21นาฬิกานะคะรบกวนชี้แนะด้วยครับว่าอย่างนี้เลยตอนนี้เตือนเรื่องอุบัติเหตุกับเรื่องเงินนะครับเรื่องที่1เรื่องที่1แต่งานโดยรวมตอนนี้ย่าง47อุบัติเหตุเงินแล้วก็ให้ระวังหลังอาจจะมีคนคอยวางยาขัดแข้งขัดขากีดกันก็ว่ากันไปการทำบุญเสริมให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัวและถ้ามีโอกาสถวายปัจจัยให้พระสงฆ์ไปรักษาปัญหาช่องปากหรือเรื่องของทันตกรรมดีมากนะครับแต่งานออกแรงเยอะๆยังมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามีคู่ครองคนรักปีนี้อุตสาหะเบื่อร้อนเบื่อเราเอาเรื่องส่วนตัวเอาเปล่าค่ะหนูพูดตามอาจารย์เฉยๆค่ะให้ระวังเรื่องของคำพูดนะถ้ามีคู่เนี่ยหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อพูดอยู่เสมอถ้าโสดก็ถือว่าแล้วไปเกณฑ์ความรักใหม่จะเด่นในช่วงปีหน้าครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจุลาค่ะเกิดวันอังคารที่29มิถุนายนปี19นะคะเวลา6โมงเช้าการงานกับการเงินค่ะวันอังคารถูกต้องนะครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับค่ะหน้ามือเป็นหลังมือปีที่แล้วงานไม่ค่อยดีมีเรื่องไม่สบายใจมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีปัญหาอุปสรรคแต่ปีนี้คุณจะได้รับการซัพพอร์ตอุปถัมภ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆแต่ก็ยังเตือนนิดนึงให้ระวังมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าทะเลาะกับเจ้านายยังไงก็เสียเปรียบไม่เอาการทำบุญเสริมชะตาในช่วงปีจรนี้นะครับแต่เรื่องเงินจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวานะจะเป็นแบบนั้นของคุณปีจรนี้ให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะจ้าจากคุณอะไรคะนกค่ะคุณนกคะเกิดวันที่เท่าไหร่เอ่ย26กุมภาพันธ์2514ค่ะเวลาเกิดค่ะมาตอนเช้าค่ะแน่ใจน่าจะเป็นตอนเช้าน่าจะเป็นช่วงเช้า 8:00 น.วันศุกร์นะคะคุณนกวันศุกร์ค่ะค่ะเดี๋ยวเวลาเกิดไม่ชัดเจนเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงตอนนี้ย่าง46นะครับค่ะตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาย่าง45รวมถึงรอยต่อย่าง46เนี้ยติดขัดเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องหนี้บ้างหรือยังครับน่าจะมีบ้างอะค่ะโอเคแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะในแง่ของสุขภาพด้วยพื้นชะตาให้ต้องระวังปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดนะครับซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจค่ะมีบ้างไหมครับก็มีมามากค่ะเหมือนโลเลไม่แน่ใจทุกเรื่องเลยอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับถามกันเรื่องการงานแล้วก็ครอบครัวค่ะค่ะทำอะไรอยู่จ้ะวันตอนนี้ทำงานอยู่เป็นเจ้าพนักงานอยู่ชลประทานค่ะเป็นอะไรนะคะเป็นพนักงานเจ้าพนักงานอยู่ที่กรมธรณีกรมธรณีกรมชลประทานกรมชลค่ะกรมชลประทานค่ะหูไม่ดีกับคนตาไม่ดีอยู่ด้วยกันก็นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะหนูตาอาจารย์จะเป็นตาให้หนูหนูเป็นหูให้อาจารย์โอเคมากรมธรณีเนี่ยนะกรมชลประทานขออภัยกรมชลประทานก็ยังผิดอยู่นะทำหน้าที่อะไรฮะขอโทษครับทำหน้าที่อะไรครับก็เป็นนักการแล้วก็เดินหนังสือแต่เป็นพนักงานชั่วคราวค่ะค่ะคืออย่างนี้ถ้าถามว่าลองดูผมจะแบ่งเป็น2ส่วนคืองานที่ทำก็เรื่อยๆถูกไหมฮะไม่ได้เด่นหรอกนะที่เด่นกว่าถ้าสมมุติว่าจะปรับจากสิ่งเดิมที่ทำและทำงานเป็นลักษณะลูกจ้างในองค์กรเนี่ยแต่คุณก็ต้องมีพื้นฐานถ้าทำงานด้านพวกการเงินได้ดีนะพวกแคชชวลแคชเชียร์ก็ยังดีรับจ่ายพวกนี้ถ้ามีโอกาสแต่ถ้าปรับไม่ได้ในแง่ของการทำธุรกิจของคุณเนี่ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับอาชีพที่ผู้หญิงก็ชอบทำกันน่ะพวกของกินสิ่งสวยงามทำได้นะถึงจะไม่หวือหวาค่ะถ้าคุณมีฝีไม้ลายมือผมเชียร์นะของกินสิ่งสวยงามเสื้อผ้าอาภรณ์จะขายจะซ่อมจะแก้ก็ได้ค่ะและปีนี้ที่เตือนต่อเนื่องนะอย่างปีที่แล้วเนี่ยรายจ่ายก็เยอะแต่ปีจรเนี้ยผมเน้นเลยนะใครขอยืมเงินไม่ให้ยืมค่ะ
และปีจรเนี้ยในทางกลับกันถ้าคุณอยากจะขยับขยายในเรื่องของรถราหรือที่อยู่อาศัยปีเนี้ยมีโอกาสสมหวังนะมีแผนไหมผมถามจริงๆก็ตอนนี้ก็มีแล้วแล้วก็ออกมาแล้วออกหลังวันเกิดหรือเปล่าฮะก่อนค่ะวันเกิดวันเกิดนี่26กุมภาพันธ์ออกเดือนไหนครับเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนี่อ้าวก็ออกหลังวันเกิดไงก็เนี่ยถูกแล้วไงคุณออกค่ะก็ถูกแล้วไงอ๋อผมพูดผิดผมถามว่าออกก่อนวันเกิดไหมก็คือในปีปัจจุบันไงก็คือปีจรตั้งแต่กุมภานี้ชนกุมภาหน้ามีเกณฑ์เรื่องบ้านเรื่องรถค่ะนะทำไฟแนนซ์ก็ผ่านนะก็ถือว่าเกิดขึ้นจริงตามดวงอยู่แล้วไม่มีอะไรค่ะแต่เตือนหลักๆเลยนะอย่างที่บอกไม่ให้ใครขอยืมอันนี้ก็ใช่แล้วก็อีกอันนึงปีนี้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังหน่อยระวังพวกสิ่งแปลกปลอมนะฮะค่ะพวกก้อนเนื้อพวกซีสอะไรพวกนี้ระวังค่ะจ้ะอ่ะมีคำถามอะไรจะถามไหมฮะครอบครัวเรื่องครอบครัวของคุณเนี่ยส่วนใหญ่อยู่กันแล้วมักจะมีปัญหาความขัดแย้งนะครับแต่งหรือยังฮะขอโทษแต่งนานแล้วค่ะแต่งนานแล้วนะสองคนก็ให้หลีกเลี่ยงหน่อยคืออยู่กันอย่างมีระยะห่างหน่อยมันโยงอะไรนะก็จะเถียงกันบ้างเหมือนเป็นคู่กัดมากกว่าคู่รักนะครับก็อยากให้มองเป็นเรื่องปกติวิสัยแต่ปีนี้ถึงมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจประคับประคองได้เลี่ยงหน่อยเขาอาจจะแข็งกับเรานะครับปีนี้เขาไม่ค่อยยอมเราหรอกนะระวังคุณงอนเขาไม่ง้อนะแต่โดยรวมไม่มีอะไรไม่มีอะไรจ้ะค่ะเนาะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะมีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณนกค่ะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับมาบอกแล้วว่าเป็นหนี้เห็นไหมล่ะเป็นจริงๆด้วยนะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันที่23กรกฎาคมปี11ค่ะเวลา11นาฬิกาตรงนะการงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะ11โมงนะฮะปฏิทินตรงกับวันอังคารถ้าไม่ใช่วันอังคารกรุณาส่งคำถามมายืนยันอีกรอบงานปีนี้พยายามก็เรียกว่าอะไรรู้จักเข้าหาหน่อยนะครับผมไม่ได้บอกให้ไปประจบประแจงหรือไปทุจริตนะแต่หมายถึงว่าเข้าหาคนที่สามารถจะให้คุณให้โทษกับเราได้ปีนี้คุณจะได้รับผลจากการอุปถัมภ์ในเรื่องของงานค่ะส่วนเงินทองล่ะเงินทองเหมือนกระสายเมื่อสักครู่เนี้ยนะอย่างที่บอกว่าอย่าให้ใครขอยืมอย่างของเขาเนี่ยแก้ดวงไปได้ในระดับหนึ่งก็คือการไปยืมทำเรื่องกู้ผ่านแต่ของคุณเนี่ยถ้าไม่ได้มีการทำธุรกรรมอย่างนั้นใครมาขอหยิบขอยืมไม่เอาเสี่ยงโชคก็ไม่เชียร์นะคะเรื่องต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณอรนุชนะคะเกิดวันพฤหัสที่20กรกฎาคมปี38เวลา 01:08 นาทีค่ะเงินชีวิตคู่และโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสถูกต้องนะครับผมถือว่าคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับงานย่าง22ที่เพิ่งผ่านเข้ามาก็ต้องบอกว่านะพอจะมีลาภผลนะครับในเรื่องของงานโชคลาภในเรื่องของงานโดยเฉพาะถ้าคุณมีนายเป็นสุภาพสตรีหรือแม้กระทั่งสุภาพบุรุษได้หมดนะครับโดยรวมเหนื่อยน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมาถ้ามีปัญหาก็นิ่งขึ้นความรักก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ก็เบาลงในระดับหนึ่งแต่กาลีมันยังซ้อนอยู่ในชั้นลึกๆค่ะก็อย่าได้ประมาทนะครับงานก็เหมือนกันนะถึงจะดีขึ้นก็อย่าได้ประมาทการทำบุญเสริมไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยกับพระสงฆ์ที่อาพาธได้ทั้งสิ้นครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวาสนาค่ะเกิดวันศุกร์ที่13เมษายนปี16ความรักกับสุขภาพค่ะไม่ได้บอกเวลานะลูกค่ะไม่มีเวลาเกิดมาคุณวาสนาส่งในเรื่องของเวลาเข้ามาด้วยนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเอค่ะเกิดวันที่28สิงหาคมปี12เวลา 04:16 นาทีนะคะฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสเกิดกรุงเทพมหานครอยากจะทราบลัคนาราศีนะคะแล้วก็สภาพของดวงปีนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ 04.16 กทมยังเป็นคนวันพุธกลางคืนนะข้อมูลชัดเจนขอบคุณครับก็หลักๆเลยลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับของคุณเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็คงจะเตือนในเรื่องของสตุ้งสตังนะครับจากเดิมเนี่ยทั้งพฤหัสและก็ทั้งราหูเนี่ยสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระเรือนเงินก็พูดง่ายๆมีทั้งบวกและลบอ่ะแต่ว่าหลังวันที่7สิงหาเนี่ยพฤหัสดาวสุประเคราะห์ย้ายออกตอนนี้ราหูก็ค้นทรัพย์อยู่อย่างเดียวนะแต่ก็การเปลี่ยนแปลงของพฤหัสคุณเองก็พอจะมีลาภผล
ในลักษณะของการเดินทางนะครับการติดต่อหรือแม้กระทั่งกับเพื่อนฝูงนะเตือนระวังเรื่องเงินเป็นหลักการทำบุญเสริมชะตาปีจอนี้นะครับบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังและให้หาเพชรพลอยนะหรือไพลินเล็กๆสวมใส่ด้วยความระมัดระวังมาใส่เพื่อเป็นการเสริมดวงแต่หลังวันเกิดอ๋อโอเคอีกไม่กี่วันแล้วอย่างนี้ฮะหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณหาทองหยองมาสวมใส่เล็กๆนะระมัดระวังพวกต่างหูก็ได้แหวนสร้อยก็ได้เสริมชะตาหลังวันเกิดเน้นการทำทานกับคนชราครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณพงษ์นะคะเกิดวันจันทร์ที่14ตุลาคมปี11เวลา6โมง31นาทีงานเงินและโชคลาภค่ะ14ตุลา11เวลา6นาฬิกา31นาทีปฏิทินตรงกับวันจันทร์ใช่ค่ะเสียงโชคซื้อติดไว้ไม่ว่ากันนะครับแต่ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุกับปัญหากับคู่ครองคนรักกรณีถ้ามีหรือถ้าทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนก็ต้องประคับประคองของคุณนั้นนะครับให้ซื้อได้เข็มนะซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์งานอาจจะได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัดไม่ตรงกับทักษะความชำนาญเป็นไปได้ทั้งสิ้นและหลังวันเกิดปลายปีนี้เข้ายัง47จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเปลี่ยนไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับหลังวันเกิดไปแล้วซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกิตติพงศ์นะคะเกิดวันที่25ธันวาคมปี35เวลา23นาฬิกา40นาทีนะคะหน้าที่การงานแล้วก็โชคลาภค่ะวันศุกร์นะครับถ้าไม่ใช่วันศุกร์ส่งเข้ามายืนยันกันอีกรอบหนึ่งของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง24เหมือนกับสายเมื่ อเหมือนกับคำถามก่อนหน้านี้เลยจ้ะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ระวังคำพูดระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแล้วก็มีเกณฑ์ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ปัจจัยบวกมีหรือไม่ตอบว่ามีครับมีเกณฑ์ในการได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆงานใหม่ก็ได้หรืองานเพิ่มก็ใช่ฉะนั้นหลังวันเกิดเปลี่ยนไม่ว่าให้มีสิ่งใหม่รองรับหลังวันเกิดที่ว่านั้นของคุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะครับเดือนละ17ตัวเสียงโชคช่วงนี้พอได้ลุ้นเล็กๆฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับช่วงนี้ไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุภัตราค่ะเกิดวันพุธที่2พฤษภาคมปี16นะคะเวลา 8:10 นาทีค้าขายจะดีหรือไม่นะคะการเงินกับครอบครัวค่ะก็ต้องขึ้นอยู่ว่าขายอะไรแต่ว่าในดวงของคุณเนี่ยดาวพุธมันอยู่เรือนงานพวกงานซื้อมาขายไปก็พอได้แต่ว่าเหนื่อยหน่อยนะครับคือพูดง่ายๆไม่ใช่แค่ลงทุนคุณต้องลงมาคลุกและยิ่งถ้ามีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปอาชีพที่เด่นที่สุดเลยเนี่ยนะในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณาละกันแหมอย่างที่บอกพวกงานซื้อมาขายไปพอทำได้แต่ต้องมีการจรการเดินทางเช่นไปเอาของการไปหาลูกค้าและอย่างที่บอกต้องลงมาทำเองดวงนี้เรื่องงานเหนื่อยตลอดจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชนาพรค่ะเกิดวันอังคารที่7ธันวาคมปี42นะคะเวลา14นาฬิกา32นาทีการเงินความรักสุขภาพตอนนี้ท้องใช่ไหมคะอาจารย์สุขภาพแข็งแรงไหมท้องเด็กสุขภาพแข็งแรงไหมจะคลอดวันไหนนะคะก็ในดวงโอ้เพิ่งน้องเพิ่ง16เองนะน้องชนาพรคืออย่างนี้นะคะปีจรเนี่ยสีแตะเรือนลูกอะพูดง่ายก็มีเกณฑ์ติดนะหรือมีน้องก็ว่ากันไปแต่ด้วยพื้นชะตาเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นห่วงในแง่ของสุขภาพเด็กเหมือนกันนะฟังแล้วอย่าตกใจหรือเสียกำลังใจเอาเป็นว่าก็หนึ่งเลยแหละผมไม่แน่ใจว่าน้องฝากครรภ์หรือเปล่านะถ้าฝากครรภ์ก็ต้องดูแลปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมออย่างใกล้ชิดไปตรวจเช็คตามระยะเวลาที่คุณหมอกำหนดเรื่องที่หนึ่งสองเวลาจะไปคลอดในสถานพยาบาลขอให้ไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในสถานพยาบาลแห่งนั้นนะครับให้ปกปักรักษาให้ปลอดภัยทั้งคุณแม่และคุณลูกนะครับส่วนในเรื่องของเงินกับความรักเป็นอย่างไรเนี่ยผมก็ยังแอบเป็นห่วงเรื่องนี้อยู่ดีแหละในเรื่องของความรักแยกส่วนกันนะครับตอนนี้กำลังมีน้องก็พยายามดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีนะส่วนเรื่องคู่เนี่ยก็ว่ากันไปนะพยายามประคับประคองเพราะด้วยพื้นชะตาเกณฑ์ความรักมักไม่ค่อยได้ดั่งใจปีจรนี้ให้คุณวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณปราณิสาค่ะเกิดวันพฤหัสที่14สิงหาคมปี23นะคะเวลา 15:29 นะคะตอนนี้คบกับชาวต่างชาติอยู่ใช่เนื้อคู่ไหมคะจะได้แต่งงานปีนี้หรือไม่โชคลาภค่ะปัตตานีเป็นสีค่ะเก่งมากถ้าตอบผิดได้2อย่างนะคะปีนี้ปัตตานีเป็นสีนะจ๊ะแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่คบหากันอยู่ในช่วงนี้โอ้นี่เพิ่งเลยอุ๊ยเทอมของคุณยังอีกยาวสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังค่ะเทอมที่ว่านี้ก็คือตัดตามรอบคําว่าปีของผมเนี่ยก็คือวันเกิดชนวันเกิดก็พูดง่ายๆตั้งแต่หลังวันที่14สิงหาคมไปแล้วจนถึง14สิงหาคมหน้าเนี่ยมีโอกาสสมหวังลงตัวจริงจังในเรื่องราวของความรักผมไม่แน่ใจนะจริงๆนะเขามีลักษณะบางอย่างคล้ายๆกับคุณพ่อคุณหรือไม่แต่เสียงโชคไม่เชียร์ปีนี้ได้ลาภผลจากสัตว์สองเท้าค่ะโชคลาภนะคะอาจารย์ไม่เชียร์ไงก็นี่ไงมีสัตว์สองเท้าก็ได้โชคลาภจากความรักนั่นเองครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนกนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนปี23นะคะเวลา 16:40 เงินโชคลาภหนี้สินค่ะราหูแปลว่าหนี้สินก็ได้นะแล้วมันเป็นกาลีอยู่นะครับความจริงเหนื่อยมา2ปีแล้วตั้งแต่ย่าง35รวมถึงย่าง36ของคุณเนี่ยไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดหลังวันเกิดดีขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ได้หมดไปหลังวันเกิดหมั่นตักบาตรถวายเพลพระครับนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับ